بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتناوعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكموعن سلمان الفارسي قال إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا فإذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الأمانةفَلَمْ تَلْقَهُ إِلَّا قَائِنًا مُخَوَّنًا وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ และได้มีรายงานจากซัลมานอัลฟาริซีรอฎิยัลลอฮุอันกาละเขากล่าวว่าอินนัลลอฮะอิซาอะรอดะบิอับดินฮะลากันนะซะอะมินฮุลฮะยาเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์จะให้เบ้าของพระองค์คนใดได้พบกับความหายนะได้พบกับความเสียหายความหายนะหายนะตั้งแต่ดุนยาหายนะตั้งแต่ไปถึงอาคิเราะห์ความหายนะที่สุดความหายนะหมางความเสียหายหมางก็คือการสูญเสียความเป็นผู้ครองตัวอยู่ในวิธีของอัลอิสลามการออกจากทางเถียงตรงนั่นคือความหายนะนี่เพราะมันจะส่งผลให้ใกล้เป็นผู้ถีต้องพบกับความทุกข์ทรมานจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันกิยามันวัลอัยาซุบิลลาห์ขออัลลอฮ์คุ้มครอง เราจากสิ่งนั้นดังนั้นผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์เถจะให้ความหายนะเกิดขึ้นแก่เขาอัลลอฮ์จะทอดความละอายออกจากตัวเขาจะให้เขานั่นเป็นผู้ที่ไม่มีความละอายไม่อายที่จะกระทำกันสิ่งเทน่ารังเกียจที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไม่อายที่จะกระทำการละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อายในการเถจะละทิ้งสิ่งเถอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงชัยนั้นละคือสิ่งเถจะยับยั้งความอ้ายนั้นเป็นสิ่งเถจะยับยั้งเป็นสิ่งเถจะป้องกันเบ้านั้นไม่ให้กระทําสิ่งเถอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไม่ให้ละทิ้งสิ่งเถอัลลอฮ์ชัยแต่ความละอายนี้จะไม่อยู่กับคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทอดความละอายออกจากเขาโดยการทอดของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะทอดเขาความละอายออกเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขาเป็นผู้ที่ได้รับความหายนะฟาอิซานะซะอะมินฮุลฮะยาลัมตัลกะฮูอิลลามะกีตันมุมักกะตะและเมื่ออัลลอฮ์ทอดความละอายจากเขาแล้วก็จะไม่พบกับเขานอกจากผู้ถีเกลียดชังและผู้ถีถูกเกลียดชังก็เมื่อคนถีไม่มีความละอายคนถีเขาจะได้พบคนถีเขาจะได้อยู่ด้วยก็คือผู้ถีมีแต่ความเกลียดชังมีความชิงชังมีจิตใจถีเกลียดชังมีจิตใจถีไม่ชอบการเกลียดชังเนี่ยบางทีเกลียดชังบทบัญญัติ
ไม่ชอบบทบัญญัติเกลียดความถูกต้องไม่ชอบความถูกต้องไม่ชอบความยุติธรรมเกลียดชังความยุติธรรมเกลียดชังความเถียงตรงทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งเถเถียงตรงสิ่งนั้นเป็นสิ่งเถถูกต้องแต่ไม่ชอบคือกลายเป็นว่าใจนั้นจะไม่ชอบความดีและจะโยกับคนเถโทษเกลียดชังเถโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกลียดชังเขาจะโยกับคนเถจิตใจเถขาดความรักจิตใจเถขาดความเมตตาจิตใจเถขาดความชอบธรรมชอบแต่เกลียดไม่ชอบสิ่งเถถูกต้องจะเห็นได้ว่าในสิ่งเถถูกต้องในสิ่งเถเถียงตรงทั้งเถชัดเจนปรากฏชัดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเถถูกต้องปรากฏชัดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเถดีงามแต่ไม่ชอบคือรู้ไหมว่าสิ่งนั้นชัดรู้ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นโทษรู้แต่ไม่ชอบนั่นแหละคือจิตใจประเภทนี้เป็นจิตใจเทนากลัวจะโยกกับใครจะได้กับใครจะได้กับคนเทอัลลอฮ์ทอดความอายสุดท้ายทั้งเท ทั้งเทมันโทษแต่ว่าไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบความโทษชอบเทจะไปโยกด้านของความผิดและจะโยกกับผู้เททุกเลียดชังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอิซากานะมากีทันมุมักกะตันนะซะอามินฮุลอามานะและเมื่อเขาเป็นผู้เทมีความเกลียดชังมีจิตใจเถเกลียดชังจิตใจเถไม่ชอบความดีและโยกกับผู้เถมีความทุกข์เกลียดชังแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะทอดอามานะทอดความรับผิดชอบทอดความสื่อสัตย์ออกจากตัวเขาก็จะกลายเป็นคนที่ขาดความสื่อสัตย์เขาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อตัวเองไม่รับผิดชอบต่อหน้าเถเถเขามีหน้าเถเถต้องรับผิดชอบจนกระทั่งไปสู้การไม่รับผิดชอบครอบครัวการไม่รับผิดชอบการไม่มีหน้าเถไม่รับผิดชอบหน้าเถเถมีต่อเพื่อนบ้านเทมีต่อคนยากคนจนเทมีต่อได้กำพร้าเทมีต่อถูกสรรพสิ่งเขาก็จะกลายเป็นคนเทไม่รับผิดชอบในหน้าเทฟาลัมตัลกอฮูอิลลาคาอินันมูคาวานะและเมื่อนั้นเขาก็จะไม่พบนอกจากผู้เทชอโกงและผู้เททุกชอโกงเมื่อนั้นเมื่อเขาเป็นคนคาดอามานะเขาก็จะมีความชอโกงและก็จะโยกับผู้เทชอโกงอย่าลืมการคาดอามานะการไม่มีอามานะการไม่รับผิดชอบการคาดการมีการชอโกงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความเป็นมุนาฟิกอายะตุลมุนาฟิกซาลาซะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าสัญลักษณ์ของความเป็นมุนาฟิก3ประการอิซาฮะดะซะกะซะบะ1แรงขี้ฮอกเวลาแรงไล่ปนกับความขี้ฮอกชอบที่จะใส่ความขี้ฮอกวะอิซาวะอะดาอัคลาฟะเวลาสัญญาชอบที่จะบิดพลิ้วในสัญญามุนาฟิกนี่คุณลักษณะของมุนาฟิกก็คือชอบในการที่จะบิดพลิ้วในสัญญาวะอิซะทูมินะคอนะเมื่อได้รับการไว้วางใจเมื่อโทษออกไม้สิ่งใดเขาก็จะขอดโกงมันข้อนะเขาก็จะชอโกงเขาก็จะไม่รับผิดชอบในหน้าที่นั่นคือสัญญาหลักของความเป็นมุนาฟิกเช่นนี้แล้วนะลองแหละจากตอนของคำพูดของซัลมานบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์จะให้ความให้อนาเพราะแน่นอนถ้าไปโยนในสภาพของทอดเอาคุณลักษณะของคนมุนาฟิกมาใส่ตัวมันก็คือความให้อนาถึงแม้ว่าจะไม่เป็นมุนาฟิก 100% ถึงจะไม่ใช่มุนาฟิก 100% เพราะตะรอซูลบอกว่าเครื่องไม้อีกหะดีษซึ่งตะรอซูลบอกว่าเครื่องไม้แห่งความเป็นมุนาฟิก4ประการผู้ใดมีหนึ่งจากสี่ประการเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากความเป็นมุนาฟิกแต่ถ้าผู้ใดมีทั้งหมดเขาก็คือเป็นมุนาฟิกสมบูรณ์แบบหนึ่งก็คือขี้ฮกสองบิดพลิ้วในสัญญาสามไม่รับผิดชอบในหน้าที่ชอโกงคดโกงเมื่อได้รับการไว้วางใจและสี่เป็นคนดื้อดั้นก็เรียกดั้นทุรัง
เอาหนาสิ่งเดียวเมื่อมีการโตเที่ยงเมื่อมีการทะเลาะหนาสิ่งเดียวไม่มีตู้เพถ้ามีครบทั้งสี่ข้อนี้นั่นก็คือความเป็นมุนาฟิก 100% สมบูรณ์แบบดังนั้นหนึ่งในความในสัญลักษณ์ของความเป็นมุนาฟิกมันตาชับบาฮาบิเกาวินฟะฮัวมินฮุมท่านรอซูลกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ทำตัวเหมือนกับกลุ่มชนใดเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนนั้นก็หมายถึงเขาก็จะได้รับการลงโทษเขาก็จะได้รับความเสียหายเหมือนกับกลุ่มชนนั้นดังนั้นเมื่อเป็นผู้ที่มีความเกลียดชังเมื่อทกทอดความละอายก็จะกลายไปเป็นคนที่ขาดอามานะจะเป็นคนที่ฉ้อโกงเป็นคนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งมันไม่ถึงมุนาฟิกอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัลกิลอัสฟาลิมินันนาวแท้ยิ่งบรรดามุนาฟิกบทลงโทษที่จะได้รับสำหรับคนมุนาฟิกก็คือการลงโทษด้วยนรกที่ต่ำสุดนรกที่ต่ำต้อยที่สุดที่ทรมานที่สุดวะลัยอะซุบิลลาห์ฟะอิซากานะคออินันมุคอวะนะนะซะอะมินฮุรเราะห์มะห์ฟะลัมตัลกะฮูอิลลาฟัซซันกะลีซาและเมื่อใดก็ตามที่เขาเป็นคนที่ชอโกงเมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่กับผู้ที่ทุกข์ชอโกงอัลเลาะห์ก็จะทอดความเมตตาออกจากเขาและจะไม่พบกับเขาหนอกจากการเป็นผู้ถือมีจิตใจถี่ยับชาและแข็งกระด้างเมื่อทอดอามานะเมื่อไม่มีอามานะไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความซื่อสัตย์แล้วก็จะกลายเป็นคนติดใจแข็งกระด้างขาดถึงความเมตตาขาดถึงความเมตตาถึงแน่นอนการที่มีจิตใจถี่แข็งกระด้างนั้นจะเป็นเหตุให้ไม่ได้รับความสำเร็จความเมตตาจิตใจเถจิตใจเถสุภาพอ่อนโยนมีความเมตตามันเป็นคุณลักษณะของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลจะมีสภาพเช่นนี้อัลเลาะห์กล่าวฟะบิมารเราะห์มะติมินัลลอฮิลินตะละฮุมถ้ามีใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาแล้วอัลเลาะห์ได้ให้ความสุภาพแก่เจ้าแล้วแน่นอนการที่เจ้านั้นกระทำการงานของเจ้าก็คือการดาวะการที่จะเชิญชวนผู้คนมาสู่อัลลอฮ์ของนบีนั้นยอมที่จะไม่ได้รับความสำเร็จวะลากุนตะฟัซซันกะลีซันกัลบลันฟัดดูมินฮาวลิกถ้าหากว่าเจ้านั้นมีจิตใจที่แข็งกระด้างจิตใจที่ยับคายยับกระด้างแล้วแน่นอนผู้คนก็จะหนีออกไปจากเจ้าเป็นการวงเชวะซิฟาตหรืออัคลากความอ่อนโยนความเมตตาเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องสร้างจำเป็นที่เราจะต้องให้มีเพราะมันคืออัคลากของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์รับรองอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมแต่จริงเจ้านั้นเป็นผู้มีอัคลากเป็นผู้มีมารยาทที่ดีหนึ่งในมารยาทดีของท่านรอซูลก็คือจิตใจที่เมตตาฟะอิซากานะฟัซซันกะลีซันนะซะอะริบกัลอีมานมินอุนุกิเมื่อใดที่อัลเลาะห์ทอดความเมตตากลายเป็นผู้ที่มีจิตใจเถแข็งกระด้างก็จะเป็นพ้นให้อัลเลาะห์ทอดสายเชือกแห่งอีมานออกจากคอเขาฟะอิซานะซะอะริบกัลอีมานมินอุนุกิลัมตัลกะฮูอิลลาชัยฏอนัลลาอีนันมุลาอานาและเมื่อได้เถสายเชือกแห่งอีมานการศรัทธาที่มั่นคงการศรัทธาที่แข็งแรงถูกทอดออกจากเขาแล้วสิ่งที่เขาจะพบสิ่งที่เขาจะได้อยู่ด้วยก็คือชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งวะลัยอะซุบิลลาห์ตอนมาแต่นี้ตอนมาจากการขาดถึงความละอายการขาดความละอายเพียงอย่างเดียวมันมีผลจนสุดท้ายแล้วก็คือโยกกับชัยฏอนเป็นผลพรรคของชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งและแน่นอนชัยฏอนเป็นใครชัยฏอนเป็นอาดูอุลลอฮ์เป็นศัตรูแห่งอัลลอฮ์เป็นศัตรูของอัลลอฮ์ถ้าอยู่กับชัยฏอนก็จะกลายไปเป็นศัตรูของอัลลอฮ์โดยเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าถ้าอยู่กับชัยฏอนนะถ้าอยู่กับชัยฏอนเนี่ยถ้าชัยฏอนเข้ามาหาตัวเรานี่มันเป็น
ถ้าชัยฏอนเข้ามาหาเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยความพยายามอย่างมากในการที่จะต่อต้านชัยฏอนเนี่ยมันไม่ง่ายกับการที่เราจะต่อต้านชัยฏอนกับการที่เราจะออกห่างจากออกให้พ้นจากการอยู่ยงของชัยฏอนมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาแบบนี้แบบที่สุดท้ายแบบที่เราคาดซึ่งความละอายไม่มีความละอายแน่นอนแล้วเราก็ต้องเดินตามชัยฏอนไม่ได้เป็นไปตามที่อัลลอฮ์แจ้งอินนัชัยฏอนอะลักุมอาดูชัยฏอนเป็นศัตรูของพวกเจ้าฟัตตะคิดูฮูอาดูวะดังนั้นพวกเจ้าจงยึดเอามันยึดเอาชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูชัยฏอนเป็นศัตรูก็จงยึดเอาชัยฏอนเป็นศัตรูของเจ้าอย่าเดินตามวะลาตัตตะบิอูคุตุวาตอัชชัยฏอนอย่าตามรอยของชัยฏอนโดยเด็ดขาดเพราะชัยฏอนเป็นผู้ที่ถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปเฉ่งเป็นผู้ที่ถูกขับไล่ให้พ้นจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอานิบนีอับบาสินรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากาลาอัลฮายาวัลอีมานฟีกะรันฟะอิซานุซิอัลฮายาตะบิอะฮุลอาคิรอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าความละอายและการอีมานการศรัทธานั้นอยู่ในซองโลกธนูเดียวกันคืออิบนุอับบาสเป็นการพูดเปรียบเปรยเหมือนมันคือเปรียบแล้วก็คือหายะความละอายกับอีมานนี้มันโยนในซองโลกธนูซองโลกซ่อนโลกธนูซึ่งเป็นซองแก็บธนูมันโยนในซองเดียวกันดังนั้นเมื่อความละอายทุกท้ออีกอย่างมันก็จะตามมาด้วยหมายถึงในซองธนูนั้นมันแคบของซองสิ่งที่ใส่ทันดึงเอาสิ่งนึงออกสิ่งนึงมันก็ตามมาด้วยมันติดด้วยมาด้วยเลยเนาะเวลาเราทอดโลกธนูออกจากซองแน่นอนมือนึงจะต้องไปคำไว้ไม่ให้อีกดอกตามมาด้วยถ้าว่าเราดึงพันนี้มันออกดอกเอิญมาด้วยมันไม่แค่ออกดอกเดียวมันไม่ออกมาอันเดียวมันออกอันเอิญมาด้วยดังนั้นความละอายกับอีมานมันโยด้วยกันความหมายก็คือมันโยด้วยกันถ้าอันใดถูกทอดอันเอิญก็ถูกมันลดไปด้วยถ้าอีมานความละอายนี่ถูกทอดอีมานก็ลดไปด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมว่าการทอดใครเป็นผู้ทอดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทอดเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทอดออกนั้นก็ยอมเถจะไม่มีทางเถจะมีผู้ใดเถจะใส่ได้คอรัจฮูกุลละฮูฮุมัยน์อิบนุซันจาวัยฟีกิตาบอัลอะดับทางมดนี้ที่กล่าวแล้วนี้ผู้บันทึกก็คือฮุมัยน์เป็นซันจาวัยอยู่ในภาคอัลอะดับในหนังสือของเขาวะกอดจะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮายาอะมินัลอีมานวะกอดจะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮายาอะมินัลอีมานคะมาฟีอัศอฮีฮัยน์อานิบนุอุมัรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดได้ทำให้ความละอายนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งจากอีมานนบีกำหนดเช่นนั้นนบีเชชัดเช่นนั้นว่าความละอายนั้นคือส่วนหนึ่งของความศรัทธาเช่นที่ปรากฏในซอฮีสังซองอย่างนี้ซอฮีอิมามบุคารีและมุสลิมรายงานจากอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรรอะลารัจุลวะฮุวะยูอาติบุอะคาฮูฟิลฮายาYaqul innaka la tastahi วันหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านชายคนหนึ่งที่เขานั้นกำลังตำหนิ
ขานั้นกำลังตำหนิเพนองของเขาที่เป็นผู้ที่มีความละอายท่านนบีผ่านชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้กำลังตำหนิเพนองของเขาคือเพนองของเขาเป็นคนเถเป็นคนเถเขาเรียกอะไรพอกพ้นข้อความละอายเนี่ยมันแสดงออกก็คือไม่ทำความผิดบาปประมาณยกตัวอย่างว่าถ้าอยู่ในเถมีคนมากๆนะถ้าอยู่ในเถมีคนมากๆมีกั้นอะไรเจอผู้เจ้าโวยวายแต่คนนี้สงบในเถสงบเถไม่โวยวายเถไม่เถียวหรือตัวอย่างให้ชัดว่ากำลังมีในวงสนทนามีการวิพากษ์วิจารณ์มีการนินทาคนอื่นแต่คนคนนี้ไม่ไหนเขาเป็นคนละอายเทจะกระทำความผิดบาปในเรื่องของการนินทาวารายหรือถ้าในณที่นั้นมีผู้หญิงณที่นั้นมีผู้หญิงเทแต่งตัวดีแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก้มไม่เละละอายละอายเทจะมองสิ่งที่ฮารอมนั้นเพราะละอายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เพนองของเขาเห็นชายคนนี้พอเห็นว่าคนนี้คนยิ่งก็ไม่เละก้มเดินก้มหวายาคุลอินนักะละตัสตัยท่านนี้เป็นคนเถอ้ายมากกะอันนะฮูยาคุลกอดอัลบรบิกโอ้ยมันอันตรายแบบนี้ตรู้ถ้าภาษาบ้านเราอะขายโยไล่เดินก้มท่านนี้ทะเลตัวเดียวสะดุดมันประมาณนั้นแหละคือสังคมเราพันนั้นคนที่ไม่เล่งบ้านเรานั่นเรียกว่ารอเดยเนาะว่ารอนั่นๆพอเขาทำดีนั้นว่าพันนั้นพอเขาเดินก้มเออชนนั่นเนาะสะดุดนั่นถ้าเขาเก็บตัวเองปากของตัวเองอาจจะกล่าวซิกรุลลอฮ์อาจจะอ่านอัลกุรอานไม่ค่อยพูดเรื่องเอิ้นด้วยเหตุผลเพราะไรถ้าไปพูดเรียกถ้าไปพูดมั้งมันจะไปผัดพิงคนเอิ้นมันจะนินทาคนเอิ้นไอ้นี่เราวะเอ้ยเขาเนี่ยชายคนนี้จะว่าพันนี้อินนากาละตัสตัยท่านนี่ละอายเป็นคนละอายมากละอายเกินไปความไม่ไม่อายมากไปเมืองมันเป็นอันตรายแบบนี้มันไม่ดีหรอกฟะกาลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเช่นนั้นท่านรอซูลก็กล่าวว่าดะฮุฟะอินนัลฮายาอะมินัลอีมานว่าทารุสุนเห็นเช่นนั้นทารุสุนบอกว่าลอยกลับไปท่านอย่าได้ตำหนิเขาท่านอย่าไปหวาเขาเพราะแท้จริงแล้วความละอายที่เขามีนั้นคือข้องดีเพราะความละอายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอีมานเมื่อได้เทเห็นคนที่เขากระทำความดีเพราะเขาละอายต่ออัลลอฮ์เห็นคนที่ไม่ทำชั่วเพราะเขาละอายต่ออัลลอฮ์อย่าตำหนิอย่าไปหวาเขาเพราะไรเพราะเขากำลังมีสิ่งที่ดีเพราะไรเขามีอีมานในชายคนนี้ประมาณนี้ประมาณว่าไปหวาอันตรู้แล้วก็ยุ่งพนันเมื่อกันคนเถเมื่อมีเพนองหวาเขาเพนองด่าเขาเพนองรังแกเขาเพนองซาลิมเขาแล้วคนนี้สงบแหน่งไม่โตตอบไม่โตตอบไม่พอบางทีให้อภัยไม่เอาเรื่องไม่เอาความบรรวะหรือเอ๊ะเซฟทายุพันนั้นเหมือนเอามดนั่นคือรักษาคนบ้านเราทั้งที่เขาทำความดีกับกันที่เขาอดทนเขาอดกลั้นเขาไม่โตตอบความชั่วด้วยกับความชั่วแต่เขาโตตอบความชั่วด้วยกับความดีแต่ระหว่างได้เหมือนมดพันนั้นนั่นคือลักษณะที่เป็นในสังคมเราจะเอาเหมือนได้เขามดกับพันนั้นเลยเขาเอามดเขาปาดเสียเขาเอาเสียแต่ถ้าเราสุนบอกลอยเข้าไปอย่าไปยุ่งคนที่มีความละอายนั้นดีแล้วเพราะเขาเป็นคนอีมานวะฟีอัสซอฮีฮัยน์อันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลและปรากฏในซอฮีห์บุคอรีและมุสลิมรายงานจากอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลกล่าวว่าอัลฮายาอูชุอะบะตุนมินัลอีมานอัลฮายาอุชุอะบะตุนมินันอีมานความละอายนั้นเป็นคะแนงหนึ่งของการอีมานในตัวหะดีษอัลอีมานบิดอะตุนวะซะบะอูนะชุอะบะเอาอีกรายงานบิดอะตุนวะซิตตูนะชุอะบะ70กว่าคะแนง
60กว่าคะแนนมีกิ่งกานของอีมานนั้นมันมีกิ่งกานมีคะแนนมีกิ่งแตกออกไป70กว่า70กว่าคะแนนถึง79คะแนนอัลฮายาอุชุอบะตุนมินัลอีมานและความละอายนั้นเป็นกิ่งนึงเป็นคะแนนนึงของอีมานแน่นอนอีมานจะไม่สมบูรณ์อีมานจะไม่ครบถ้วนถ้าหากขาดไปถึงความละอายถึงแม้จะมีอีมานแต่ขาดไปขาดไปกิ่งนึงมันก็ขาดความสมบูรณ์แล้ววะฟีอัศศอฮีฮัยนอันอิมรอนอิบนุฮุซัยนอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนและปรากฏในซอฮีฮ์บุคอรีและมุสลิมเช่นเดียวกันรายงานจากอิมรอนลูกของฮุซัยนจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าอัลฮายาอุลายะตีอิลลาบิคอยรอัลฮายาอุลายะตีอิลลาบิคอยรความละอายนั้นจะไม่นำพามานอกจากความดีเท่านั้นความละอายนั้นจะไม่นำพานอกจากความดีเท่านั้นความหมายคือผู้ใดที่มีความละอายเขาก็จะทำดีเขาจะเป็นคนดีแน่นอนเลยฉะนั้นการเป็นคนดีการทำความดีเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องทำจำเป็นที่เราจะต้องทำเพราะมนุษย์ที่ดีก็คือมนุษย์ที่ทำความดีอินัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตอูลาอิกะฮุมค็อยรุลบะรียะแท้จริงบรรดาคนที่อีมานและทำการงานที่ดีนั่นแหละคือมนุษย์ที่ดีงั้นการทำความดีถ้ามีความละอายแน่นอนจะทำความดีมันความละอายนี้มีมากจะไม่มีพาสิ่งใดนอกจากความดีเท่านั้นวะฟีริวายะติลิมุสลิมกอนและปรากฏในบันทึกของอิมามมุสลิมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลฮายาอุค็อยรุนกุลลุอัลฮายาอุค็อยรุนกุลลุความละอายนั้นก็คือความดีทั้งหมดทั้งหมดของความดีแหละความดีความดีมีมั้ยมีแต่ถ้าเราจะบอกว่าถ้าความละอายล่ะมันคือความดีทั้งหมดเลยเพราะอะไรจากหะดีษคำบุญหะดีษคำบุญก็เพราะว่าพออ้ายมันก็ทำดีฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าความอ้ายคือความดีทั้งหมดอย่าลืมว่าความดีนั้นหนึ่งก็คือด้วยการทำก็คือทำสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารักและพอใจนั่นหนึ่งสองการทำดีก็คือการละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามการละทิ้งนั่นก็คือการทำดีฉะนั้นแน่นอนว่าการละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนื่องจากเพราะมีความละอายการทำสิ่งที่อัลลอฮ์ชายก็เนื่องจากเพราะมีความละอายต่ออัลลอฮ์จึงกล่าวได้ว่าอัลฮายาอุคอยรุนกุลลุคือความดีทั้งหมดเลยเอาก่อนหรือท่านรอซูลกล่าวอันนี้ชักลิรอวีผู้รายงานหากแห่งใจว่านบีกล่าวว่าอัลฮายาอุคอยรุนกุลลุหรือนบีกล่าวว่าอัลฮายาอุกุลลุฮุคอยรความละอายนั้นความละอายทั้งหมดนั้นคือความดีก็คือความไม่คล้ายคลึงกันความละอายนั้นคือความดีทั้งหมดหรือความละอายนั้นทั้งหมดของมันคือความดีมันความไม่เดียวกันวะคอรรจาอัลอิมามอะห์มัดวันนะซาอีมินหะดีธอัลอัชจีอัลอัศรีกอลอิมามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์และอิมามอันนะซาอีได้บันทึกหะดีษจากอันอัชัดอันอัศรีโดยเขากล่าวว่ากอลลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะฟีกะละคุลกัยนยูฮิบบุฮุมัลลอฮ์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ฉันอันนี้ใครอัลอาชัดนะว่าเราซูลได้กล่าวแก่ฉันว่าแท้จริงแล้วในตัวท่านนั้นมีมารยาทอยู่ซ่องมารยาทที่อัลลอฮ์รักมันท่านนั้นเป็นผู้มีมารยาทมารยาทก็คือสิ่งที่ปฏิบัติ
นะสิ่งที่เป็นก็เรียกอะไรจริยะนะจริยธรรมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสิ่งที่มีโยสิ่งที่ปฏิบัติโยในตัวของฉันมีอยู่สองอย่างที่เป็นเทหลักหญิงของอัลลอฮ์กุลตุมาฮูมาฉันอัลอาชัดกล่าวว่าสองสิ่งนั้นคืออะไรกอละคารอซุนตอบว่าอัลฮิลมุวัลฮายาความสุภาพอ่อนโยนและความละอายสิ่งที่ท่านมีและสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักมากนั่นก็คือความอ่อนโยนสองความละอายกุลตุอัลอาชัดกล่าวว่าอะกอดีมันกานะเอาฮะดีซะอะกอดีมันฮาซะเอาฮะดีซะสิ่งนี้หมายถึงอัลฮิลความอ่อนโยนความสุภาพอ่อนโยนและความละอายนี้มันมีมาก่อนแล้วหรือมันเพิ่งมีอย่างนี้มันมีในตัวฉันมานานแล้วหรือว่ามันเพิ่งมีท่ามทรสุนกอละบัลคดีมาทรสุนตอบว่ามันมีมานานแล้วมันมีมาก่อนแล้วในตัวของฉันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเพิ่งมีมันโยกับตัวฉันมันมีอยู่ในตัวของฉันโดยที่อัลลอฮ์ให้มันมีอยู่ในตัวฉันกุลตุอัลอาชัดกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีจะอัลานีอัลาคูลูกัยนียูฮิบบุฮุมัลลอฮ์ยูฮิบบุฮุมัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นสิทธิ์สำหรับอัลลอฮ์นี่กล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์นั้นทำให้ฉันเป็นผู้มีต้องมารยาทที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์นี่ขอบคุณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นผู้มีมารยาทดีโดยที่มารยาทนั้นเป็นมารยาทที่อัลลอฮ์รักมันก็คือความสุภาพอ่อนโยนความอ่อนโยนและความละอายนี้เป็นคือหนึ่งก็คือการขอบคุณอย่าบอกว่าความดีได้ก็ตามถ้ามันมีอยู่ในตัวเราถ้ามันปรากฏอยู่ในตัวเราลั่งจากที่เราได้อ่านหะดีษลั่งจากที่เราได้ฟังอัลกุรอานและรู้มันตรงว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในการปฏิบัติเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองแต่มันเกิดขึ้นโดยการให้ของอัลลอฮ์ลองเลอะอะไรชัดท่าว่าสิ่งนั้นมันมีมาก่อนหรือมันเพิ่งยังความไม่ของทารุสุนตอบว่ากอดีมะมันมีมาก่อนแหละไปความว่าอัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ให้มากับตัวฉันดังนั้นสิ่งที่เขาสำนึกก็คือเมื่ออัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีเขาก็คือขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีจะอัลานีอัลาคุลุกัยนียูฮิบุฮุมอัลลอฮ์วันนี้เรามีอะไรวันนี้เรามีอีมานวันนี้เรามีการรู้จักอัลลอฮ์มันมีการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ถามว่าไอ้ที่เรามีสิ่งนี้มันมาได้มันหรือด้วยการให้ของอัลลอฮ์ดังนั้นขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรามีอีมานวันนี้เราอามันซอลเลห์นะวันนี้เราได้ศอลาตญะมาอะห์วันนี้เราได้เรียนเราได้การทำการงานที่ดีถามว่ามันไม่ใช่ด้วยกับการขวนขวายพยายามของเราเท่านั้นแต่มันด้วยกับการประทานให้ของอัลลอฮ์ดังนั้นต้องขอบคุณทุกสิ่งที่ดีที่มันได้มาที่ตัวเรานะมันมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดังนั้นต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเพราะเมื่อเราขอบคุณอัลลอฮ์จะยิ่งเพิ่มเมื่อเราขอบคุณก็คือสำนึกว่าสิ่งที่เราได้มานี่ด้วยการให้ของอัลลอฮ์ไม่ใช่ด้วยการขวนขวายไม่ใช่ด้วยการพยายามของเราเพียงเท่านั้นเพราะจำนวนของคนไม่ใช่น้อยเทโลเทเข้าใจแต่ว่าเขาไม่มีนะโลเข้าใจรู้จักอัลลอฮ์รู้การเป็นเจ้าของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ไม่ได้จำนนในอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เขานะโลเข้าใจเช่นใครลองเลอาซาร์ปะของอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามรู้ไหมว่าสิ่งที่นบีอิบรอฮิมกำลังบอกน่ะมันคือความจริงรู้ไหมว่าสิ่งที่เขารับศรัทธามันไม่ใช่ความจริงรู้และรู้ว่าสิ่งที่อิบรอฮิมบอกนั้นมันคือความจริงแน่นอน
แต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็คือไม่รับไม่รับมันเฮ็ดได้ก็โดยการปิดกั้นจากอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันตัวอย่างใครอุมาร์อิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันอุมาร์อิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูเป็นคนที่มีความแข็งกระด้างเป็นคนที่มีความแข็งกระด้างมีคนที่ย้ำค่ายเป็นศัตรูร้ายกับอิสลามพยายามในการที่จะทำร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดใจจนกระทั่งเข้ารับอิสลามและเป็นผู้เถเป็นกำลังสำคัญของอิสลามถ้าเหมือนพอได้ที่เขาได้ด้วยการให้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอลิดบินวะลิดคือคนที่เขาฆ่าซอฮาบะห์ของท่านรอซูลนะแต่สุดท้ายเขาก็ได้รับการประทานให้จากอัลลอฮ์เขาก็รับอิสลามดังนั้นทุกสิ่งที่เป็นความดีงามที่เราได้รับก็คือโดยการให้ของอัลลอฮ์ต้องขอบคุณละอินชากัรตุมละอาซีดันนะกุมสัญญาจากอัลลอฮ์หากพวกเจ้าขอบคุณแน่นอนข้าเพิ่มให้แน่นอนละอินชากัรตุมละอาซีดันนะกุมถ้าพวกเจ้าขอบคุณข้าเพิ่มให้แน่นอนวะละอินกะฟัรตุมอินอาซาบีลาชะดีดแต่ถ้าพวกเจ้าเนรคุณถ้าพวกเจ้าเนรคุณถ้าพวกเจ้าปฏิเสธพวกเจ้าไม่สำนึกในบุญคุณพวกเจ้าไม่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการสำนึกในบุญคุณก็คือด้วยกับการเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์แน่นอนการลงโทษของข้านั้นรุนแรงมากดังนั้นนี้ก็ตัวอย่างตรงนี้ก็คือขอบคุณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นผู้มีความละอายดังนั้นถ้าตอนนี้เราเองถ้าสมมุติว่าเรามีความละอายนี้ฝากก็อย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์เพราะเรากำลังมีมารยาทที่อัลลอฮ์รักยิ่งละอายตรงนี้มีความรู้สึกอายหรอกกับการที่เราจะไปรวมทำในสิ่งที่ไม่ดีที่เขากำลังทำกันไม่เข้าไปเพราะได้อายแต่อายนี้หมายถึงอายอัลลอฮ์นะอายอัลลอฮ์ในบางที่นี่การไม่ทำการไม่ทำความผิดนั้นยักทำแต่ว่าเทไม่ทำโยกเพราะอ้ายคนเนาะมันอย่างเหมือนกันเพราะอ้ายคนเทไม่ทำแต่ว่าลองไม่เคยเห็นดินะทำไม่เคยเห็นทำนั้นแสดงว่าไม่ใช่อ้ายอัลลอฮ์ยังคงทำได้อยู่แต่เทอ้ายเนี่ยต้องอ้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้อัลลอฮ์ห้ามแต่เรายังไปทำไม่อ้ายหรือเทโยบนแผ่นดินของอัลลอฮ์กินของของอัลลอฮ์โยกับด้วยกับการดูแลของอัลลอฮ์แต่ว่าไปทรยศอัลลอฮ์นี่มันเป็นเรื่องที่น่าละอายมากเมื่อได้ที่เรามีความรู้สึกนี้เรามีความรู้สึกเช่นนี้ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มความละอายให้เรายิ่งขึ้นจนสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกอายติดตัวซึ่งมันหมายความว่าเราคือผู้ที่เราเป็นผู้ที่ได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกาลาอิสมาอีลอิบนุอบีคอลิดดะกาลาอุยัยนะตุอิบนุฮิซนอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอินดะฮูรัจุลฟัสตัสกออิสมาอีลลูกของอบีคอลิดลาวะอุยัยนะลูกของฮิซได้เข้าไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าที่ข้างๆรอซูลนั้นมีชายคนหนึ่งที่ข้างรอซูลนั้นตัดไปหารอซูลและก็มีชายคนหนึ่งฟัสซัสกอแล้วเขาก็ได้ข้อน้ำดื่มฟะอัตาบิมาอินฟะชะริบะแล้วน้ำก็ถูกเอามาแล้วเขาก็ได้ดื่มน้ำนั้นฟาซาตารอฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่เขาดื่มน้ำนั้นปรากฏว่ารอซูลนั้นปิดตัวเขาคือชายคนนี้ข้อน้ำแล้วปรากฏว่าพอชายคนนี้ได้น้ำแล้วก็ยกน้ำดื่มรอซูลนั้นปิดตัวให้เขาคือกั้นนะ
ฟักกอละมาฮาซาฟักกอละมาฮาซาโอใหญ่นะกล่าวว่าการกระทําของท่านเนี่ยท่านทําอะไรนะท่านกําลังทําท่านไม่ถึงท่านนบีทําอะไรที่ไปปิดไปบังตัวนะคือพอชายคนนี้ข้อน้ํามาแล้วน้ําเค้าเอามาให้แล้วชายคนนี้ดื่มน้ํานั้นปรากฏว่านบีไปบังตัวไว้ไปบังไม่ให้เห็นคนนั้นตารอซุนถามว่าท่านทําอะไรกอละองค์ใหญ่นะถามว่าท่านทําอะไรกอละตารอซุนตอบว่าอัลฮัยาอุคุลละตุนอูตูฮาวะมูเนตูมูฮาความละอายนั้นเป็นคุณลักษณะเป็นสิ่งที่เขาได้รับความหมายก็คือเขาเป็นคนที่มีความละอายนะความละอายนึงคืออะไรเขาอายเถกลายเป็นคนข้อเถเขาข้อนะนึงก็คือเขาข้อน้ำดื่มซองพอดื่มแล้วพอข้อแล้วเขาดื่มนะก็คือมันมีความรู้สึกอายกับกั้นเถเป็นคนข้อเพราะเน้นว่าอิสลามเนี่ยไม่ส่งเสริมการข้อแต่อิสลามเนี่ยส่งเสริมการให้นะอิสลามไม่ส่งเสริมการข้อส่งเสริมการให้และตำนี้คนข้อคนเทชอบข้อเพราะผู้ได้ก็ตามเทชอบเทจะข้อเขาเนาะชอบก็ข้อจำเป็นไม่จำเป็นก็ข้อไว้ก่อนวันกิยามะจะฝืนขึ้นชีพมาในสภาพเทเนื้อเทหน้านี้จะไม่มีเนื้อมีแต่นั่งหุ้มกระดกคนเทชอบข้อฉะนั้นการข้อเป็นเหลืองน้าไอ้การข้อเป็นเหลืองเทหน้าไอ้ดังนั้นแต่เขานั้นจําเป็นด้วยความกระหายด้วยความยากเขาข้อแต่ว่าถ้าว่าเขานั้นรู้สึกอ้ายนั่นแหละอ้ายเทมีการข้อเสร็จแล้วพอได้มาเขากินสารสุนปิดให้สารสุนบังให้ก็คือเขานั้นมันรู้สึกอ้ายอยู่แล้วพอรู้สึกอ้ายก็บังไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นได้ละรักษาคนนี้มันมีความรู้สึกอ้ายมากสารสุนจูบอกว่าความอ้ายเป็นสิ่งที่เขาได้รับแต่พวกท่านไม่มีความพวกท่านไม่ได้รับสิ่งนี้นี่คือเป็นการเชียร์เห็นว่าสิ่งที่คนนี้มีนั้นด้วยการให้ของใครด้วยการให้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสิ่งที่เราต้องข้อเราอยากได้สิ่งนี้พยายามที่จะทำแล้วก็ข้อกับอัลลอฮฺเพราะความดีทั้งหมดบิอัดิลลาห์นะโยนในมือของอัลลอฮฺจะต้องวิงวอนข้อกับอัลลอฮฺสิ่งที่เราต้องข้อต่ออัลลอฮฺก็คือความละอายก็อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรจุความละอายในตัวเราเพื่อเราจะได้เป็นคนที่มีความละอายเพื่อเราจะได้เป็นคนที่ได้เชื่อว่ามีอีมานที่ครบถูกคะแนนและเพื่อเราจะได้เป็นที่รักของอัลลอฮฺอันเนื่องมาจากมีความละอายวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮุมะอินนาอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนะอิบาดะติกاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته